รณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเผยเหตุท่อส่งก๊าซระเบิดไม่ใช่ฝีมือที่กลุ่มสนับสนุนยูเครนจะทำได้แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจของรัฐอยู่เบื้องหลังโดยปูตินได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินในอูลานอูเดในสาธารณรัฐบูยาเทียทางตะวันออกไกลของประเทศว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่มีการกล่าวอ้างเมื่อเร็วๆนี้ว่าการโจมตีท่อส่งก๊าซ Nord Stream อาจดำเนินการโดยนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนยูเครนการระเบิดในลักษณะนี้ในระดับความลึกขนาดนั้นสามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและต้องได้รับการสนับสนุนจากอำนาจทั้งหมดของรัฐพร้อมด้วยเทคโนโลยีบางอย่างด้วยเห็นได้ชัดว่าการก่อการร้ายนั้นกระทำในระดับรัฐเพราะไม่มีมือสมัครเล่นที่ไหนจะสามารถกระทำการดังกล่าวได้ปูตินกล่าวต่อถึงเรื่องการสืบสวนว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับรัสเซียที่จะจัดการกับการสืบสวนของตัวเองหากรัสเซียไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถึงยังสถานที่เกิดเหตุได้ส่วนการซ่อมท่อนั้นสามารถซ่อมได้แต่ต้องใช้ทั้งเวลาเงินและเทคโนโลยีใหม่เพราะในทั่วโลกยังไม่มีแม้แต่ตัวอย่างการซ่อมแซมระบบที่มีความคล้ายกันนี้เลยล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนชี้ว่าพวกลอบก่อวินาศกรรมท่อลำเลียง Nord Stream ต้องเผชิญผลสนองพร้อมแสดงความสงสัยว่าสหรัฐกำลังปิดบังอะไรบางอย่างหลังไม่ยอมสนับสนุนให้เปิดการสืบสวนที่นำโดยสหประชาชาติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวของจีนมีขึ้นหลังจากยัตติหนึ่งที่เสนอโดยรัสเซียที่ขอให้เปิดการสืบสวนอิสระนานาชาติไม่ผ่านการลงมติเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างแถลงสรุปกับสื่อมวลชนอ้างว่าวอชิงตันที่มักกระตือรือร้อนในสิ่งที่เรียกว่าสืบสวนบรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายกลับทำตัวลับๆล่อๆในเหตุการณ์นี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนชี้ว่าทัศนคติของอเมริกาคือแบบอย่างของความสองมาตรฐานอย่างแท้จริงและชวนให้คิดว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ในวอชิงตันกำลังกลัวอะไรบางอย่างพร้อมระบุจีนหวังว่าพวกผู้กระทำผิดจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จีนรัสเซียและบราซิลสนับสนุนร่างญัตติที่ขอให้นานาชาติเปิดการสืบสวนเหตุระเบิดที่ท่อลำเลียง Nord Stream ในการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่อีก12ชาติสมาชิกที่เหลืองดออกเสียงทั้งนี้ญัตติหนึ่งใดจำเป็นต้องได้รับคะแนนโหวตเห็นชอบอย่างน้อย9เสียงและต้องไม่ถูกวีโต้จากรัสเซียจีนฝรั่งเศสสหรัฐหรือสหราชอาณาจักรเพื่อผ่านความเห็นชอบถ้าได้รับความเห็นชอบญัตตินี้จะขอให้ทางเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำการสืบสวนระดับนานาชาติอย่างครอบคลุมโปร่งใสและเป็นกลางต่อเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนสหรัฐกล่าวอ้างว่าข้อเสนอนี้มีเจตนาเป็นบ่อนทำลายการสืบสวนของแต่ละประเทศที่ดำเนินการโดยเยอรมนีเดนมาร์กและสวีเดนโดยเยอรมนีคือผู้รับก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียผ่านท่อลำเลียงที่ถูกลอบก่อวินาศกรรมแห่งนี้ส่วนเดนมาร์กและสวีเดนทำการสืบสวนของตนเองเช่นกันเนื่องจากเหตุระเบิดที่ก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงเกิดขึ้นในน่านน้ำของพวกเขาเก่งส่วงรองผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติโต้แย้งว่าการสืบสวนของนานาชาติไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆต่อการสืบสวนคู่ขนานกันของแต่ละประเทศรองผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติยังเน้นว่าทั้ง3ชาติยุโรปได้ดำเนินการสืบสวนมานานกว่า6เดือนแล้วและทางปักกิ่งคาดหมายว่าพวกเขาจะเพิ่มความเร่งด่วนรายงานความคืบหน้าการสืบสวนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเวลาที่เหมาะสมและเป็นประจำและแถลงผลการสืบสวนอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซีมอร์เฮิร์ตนักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์ชาวสหรัฐที่เขียนบทบล็อกโพสต์เผยแพร่ผลการสืบสวนอ้างเมื่อเดือนที่แล้วว่าเหตุโจมตีท่อลำเลียง Nord Stream ออกคำสั่งโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและเป็นการลงมือร่วมกันระหว่างอเมริกากับนอร์เวย์ทั้งนี้ทั้งสองชาติปฏิเสธข้อหาส่วนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียบอกในสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับข้อสรุปของเฮิร์ตในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เฮิร์ตอ้างว่าแหล่งข่าวรับรู้เรื่องราวที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามเปิดเผยกับเขาว่าสหรัฐลงมือร่วมกับนอร์เวย์ในการลอบก่อวินาศกรรมท่อลำเลียงแห่งนี้ในปฏิบัติการที่ทางเฮิร์ตกล่าวอ้างว่าออกแบบมาเพื่อขัดขวางไม่ให้รัสเซียโกยเงินจากการขายก๊าซธรรมชาติราคาถูกแก่เยอรมนีและยุโรปและบีบให้เยอรมนีมอบความช่วยเหลือทางทหารและทางการเงินแก่ยูเครนที่กำลังทำศึกสงครามกับรัสเซียบทความของเขาเฮิร์สอ้างว่าทีมประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐ
นำระเบิดไปวางไว้ที่ท่อลำเลียงใต้ทะเลที่ป้อนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปเยอรมนีในเดือนมิถุนายนปี2022ภายใต้ฉากหน้าการซ้อมรบร่วมนาโต้บอลท็อปส์22ในทะเลบอลติกในการออกมาแฉครั้งนี้เฮิร์สระบุว่าระเบิดถูกจุดชนวนในอีก3เดือนต่อมาแบบทางไกลผ่านตัวส่งสัญญาณที่ติดอยู่กับทุ่นโซน่าที่หย่อนลงไปในทะเลโดยเครื่องบินลาดตระเวน T8 ของกองทัพเรือนอร์เวย์ท่อลำเลียงนอร์ดสตรีมซึ่งสร้างโดยก๊าซพร้อมรัฐวิสาหกิจทางพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเป็นการเชื่อมต่อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปเยอรมนีโดยนอร์ดสตรีม1สร้างเสร็จมาตั้งแต่ปี2011ส่วนนอร์ดสตรีม2สร้างเสร็จในปี2021ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากยูเครนและพันธมิตรบางส่วนของเยอรมนีในนั้นรวมถึงสหรัฐซึ่งเกรงว่ามันอาจเปิดทางให้มอสโกใช้ขู่กันโชคเบอร์ลินด้วยการขู่จำกัดอุปทาน